คุณยอนคะคุณยอนคะหนูเซ็กซี่หรือยังคะคุณยอนคะกล้องหนึ่งแล้วก็แค่ฉีกยิ้มแบบเฮ้ยเราเป็นคนดีง่ายมากเลยค่ะแล้วตัดมากล้องสองก็คือแบบทำไมอ่ะก็เมียน้อยแล้วยังไงอ่ะใหม่กว่าเด็กกว่าของเน่าของแก่เขาก็ต้องเบื่อป่ะแค่นี้เองค่ะกล้องหนึ่งกล้องสองคนดูก็เลยด่าเจนว่าทำไมตอแหลจังในชีวิตจริงการถ่ายทำนะคะมันมี2กล้องแล้วในละครอ่ะคนดูก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมมันมี2คาแรคเตอร์มันไม่ยากมันก็ประมาณนี้ทำไมในละครเวลาเล่นแล้วเนี่ยเราต้องถึงเนื้อถึงตัวจังก็บทมันพูดอยู่แล้วว่าเป็นเมียน้อยเมียน้อยคืออะไรคะทุกคนมันก็คือเราเป็นแบบมือที่3บุคคลที่3เข้ามาเข้าใจปะเฮ้ยเราจะใช้อะไรด้วยความเป็นผู้หญิงเราก็ต้องใช้มันยาสระถ่ายร้อยเล่มเกวียนใช่มั้ยคะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่บางเรื่องอะอย่างเช่นรักมักง่ายที่เป็นยิ้มอียิ้มมาที่ทุกคนด่ารู้ป่าวยังไม่มีการจูบจริงเลยแต่ทำไมทุกคนถึงแบบอีนี่มันแรกจังมันล่ามากนู่นนี่นั่นเพราะอะไรคำพูดแล้วก็การกระทำทุกอย่างมันเป็นการส่อทำให้คนดูจินตนาการว่าแบบมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่ๆเลยแต่จริงๆในเรื่องนั้นยังไม่มีจูบจริงเลยถ้าใครสังเกตดูดีๆนะคะไปย้อนดูได้เลยไม่มีการแบบจูบจริงหรืออะไรเลยนิสัยเจจริงๆกับตัวละครบอกเลยนะคะว่านิสัยต่างกันมากแบบต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพื่อนทุกคนเพื่อนสนิทแทบทุกคนอ่ะจะรู้จักเจดีอย่างเช่นเพื่อนผู้ชายเนี่ยจะรู้เลยว่าเจเป็นคนถือเนื้อถือตัวมากๆอย่างเช่นไม่ชอบการทัชชิ่งเพราะว่าด้วยความที่ตอนเด็กๆถูกเลี้ยงมาโดยแบบตายายก็จะแบบหัวโบราณอะไรอย่างเงี้ยชอบสอนแล้วแบบเฮ้ยระวังนะขนาดแบบคนที่เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเงี้ยเขาอาจจะแฝงตัวมาหรือเปล่าน้องเจนรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาอาจแบบมาแตะอ่างนะมาแบบนู่นนี่นั่นเราโอ้โหเราก็คิดมากตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือเพื่อนทุกคนรู้หมดเลยว่าแบบสมมติไปร้านเหล้าหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีการแบบเอ้ยเมาแล้วมากอดคอนู่นนี่นั่นอ่ะหลายคนนะถ้าใครเจอเจนก็จะเห็นแต่แบบเจนอยู่แบบติดกับเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างนี้และไอ้เรื่องเนี้ยทำให้มันส่งผลถึงกับชีวิตส่วนตัวของเจนเพราะว่าตอนนั้นครั้งนึงเจนไปผับที่ชื่อว่าที่เดิมใช่ปะแล้วเจนไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบหลายคนอ่ะก็คือภาพจำคิดว่าแบบเจนแบบเป็นเมียน้อยเฮ้ยง่ายแน่เลยนู่นนี่นั่นวันนั้นใช่ปะก็คือกลุ่มผู้ชายที่อยู่โต๊ะข้างหลังแบบอยู่ๆมาโอบเอวเจนเลยแล้วเจนก็คือโมโหมากแบบอ่ะสะบัดมือเขาออกแล้วก็แบบวางแบบทิ้งกระเป๋าของตัวเองแล้วก็ถามเขาเลยบอกว่าเฮ้ยรู้จักกันหรอทำไมมาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็ขำกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่เจนอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบวินแตกเลยว่ะอะไรเงี้ยแล้วนี่คือข้อเสียของการเป็นดาราเพราะอะไรทุกคนอะที่เราเข้าไปในอยู่ณจุดนั้นอะทุกคนรู้จักเราหมดแต่เราเสียเปรียบตรงที่เราไม่ได้รู้จักใครเลยเขาเห็นหน้าเราอ๋ออีนี่เมียน้อยนู่นนี่นั่นจำทุกอย่างเราได้เอ้ยอีนี่นู่นนี่นั่นเห็นป่ะเราเสียเปรียบจริงๆแล้วเจนไปดูในคอมเมนต์ในพันทิปมีคอมเมนต์นึงบอกว่าเคยเจอในผับโอ้โหแบบวีนแบบไร้เหตุผลมากเป็นแบบผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นวีนแบบไร้เหตุผลใจเจนเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้อยู่แล้วเราไม่สามารถไปบอกเขาได้แบบเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นที่เขาไม่รู้มันก็ไม่มีอะไรมากแหละทุกคนแค่แบบมาบ่นๆให้ฟังว่าแบบเอาเหอะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากตั้งใจเลยนะคะก็รู้สึกว่าโอเคก็ไม่แปลกค่ะที่เขาจะจำภาพเราในบทเมียน้อยเพราะว่าเราอ่ะก็รับหลายๆเรื่องซ้อนกันเป็นบทเมียน้อยเจนดีใจด้วยซ้ำที่ทุกครั้งที่สมมุติว่าเรื่องอะไรที่เจนถ่ายไปแล้วออนแอร์เฮ้ยนี่ไงอียิ้มเฮ้ยนี่ไงหอมนานนู่นนี่นั่นเฮ้ยเรารู้สึกแบบสักเซสขอบคุณนะคะที่แบบว่าจดจำกันได้ที่แบบไม่เบื่อกันแต่ก็อยากจะฝากนะคะถ้าสมมติว่าเจนได้รับบทบาทอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนอ่ะยังจำกันได้อยากให้รอติดตามเพราะว่าเจนก็คือตั้งแต่เข้ามาในวงการอ่ะก็คือตั้งแต่เรื่องพลอยใสใช่ไหมเรื่องเมีย2018นี่เป็นเวลาแค่1ปีเอง1ปีที่แบบเจนรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็แบบจดจำเราได้ในหน้าตาในแบบที่เป็นเมียน้อยแต่ขอเวลาอีก
สัก 2-3 ปีนะคะในการพัฒนาฝีมือแล้วก็รับบทบาทอื่นก็ขอให้อย่าเพิ่งลืมหน้ากันนะแล้วก็อยากให้ทุกคนจดจำในบทบาทแต่ละตัวที่เจนแบบไปถ่ายละครในละครตัวนั้นๆก็ประมาณนี้ค่ะการแสดงเป็นเมียน้อยครั้งแรกยากไหมจับใจเลยก็คือไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไม่เคยเป็นเมียน้อยใครในฐานะนักแสดงทุกคนอ่ะจะรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วที่ได้รับบทบาทอะไรที่เราไม่เคยเป็นอย่างเช่นเมียน้อยเฮ้ยเราไม่เคยเป็นเฮ้ยเราอยากรู้จังเลยว่าไอ้คนนี้มันจะรู้สึกยังไงเราก็ต้องไปหาแบ็กสตอรี่เราไปหาแบ็กกราวด์เราไปหาความต้องการของตัวละครแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอีเนี่ยมันเข้ามาเพราะว่าเพื่อตัวมันเองไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ส่วนตัวแล้วรู้สึกชอบแล้วก็สนุกเพราะมันเป็นอะไรที่ท้าทายรับบทแบบนี้ไปปล่อยใจตัวจริงว่ายังไงบ้างส่วนตัวกันแล้วก็คือคบกันแบบผู้ใหญ่ค่ะเขาก็มีงานของเขาเราก็มีงานของเราโอเคมันอาจจะแบบการเป็นแฟนกันมันต้องหึงหวงบ้างแหละแต่เขาจะเป็นคนที่แบบแยกแยะออกมากๆว่าแบบอันนี้คืองานของเธอเจนยังเป็นคนที่แบบว่าเธอดูดีเนี่ยเธอเขาแสดงดีไหมพยายามบอกว่าเฮ้ยต้องดูเขาก็แบบเอ้ยไม่อยากดูเธอแบบไม่ดูเธอขอไม่ดูได้ไหมเพราะว่าดูแล้วก็แบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเขาส่วนนึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขานี่ดีจังเลยเนาะแบบแยกแยะแบบเลือกที่จะแบบไม่ดูเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แค่โฟกัสที่ตัวเราจริงๆไม่ใช่แบบตัวเราในละครก็ประมาณนี้เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเรานิสัยยังไงเหมือนที่บอกว่าเพื่อนสนิททุกคนก็รู้ว่าตัวเจนจริงๆเป็นคนยังไงประมาณนี้ค่ะฝากอะไรในฐานะนักแสดงนะคะกับคนดูก็ไม่ฝากอะไรมากแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงว่าไม่ว่าเจนจะเป็นตัวละครในอะไรจะดีหรือร้ายหรือทุกตัวเอาจริงๆปะมันไม่มีคำว่าดีคำว่าร้ายมันคือความเป็นมนุษย์เขาจะถ่ายทอดสิ่งไหนให้ทุกคนได้ดูอย่างเช่นอ่ะตอนนี้เจนได้รับบทเมียน้อยเจนอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยทำไมมันถึงทำแบบนี้แรงจูงใจมันคืออะไรอ๋อมันเป็นเด็กมีปัญหาและอยากให้ทุกคนดูว่าเอ้ยบทสรุปของตัวละครตัวนี้มันจะเป็นยังไงเอ้ยเขาร้ายอย่างนี้เขาได้รับบทเรียนยังไงก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบอย่าเพิ่งตัดสินแล้วก็เหมือนแบบมองเจนในภาพลักษณ์ว่าเอ้ยอีนี่ง่ายว่ะเอ้ยอีนี่เป็นเมียน้อยแม่งต้องเคยเป็นเมียน้อยจริงๆเลยหูยต้อแหลขนาดนี้แบบแปลว่าในชีวิตจริงมันคงร้ายมากไม่อยากจะเจอผู้หญิงแบบนี้อันนั้นคือส่วนงานนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงอะเจนก็คือไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยอยากให้ทุกคนเปิดใจคลิปที่ทำในวันเนี้ยเมียน้อยเปิดใจนี่วงตรงเลยบอกว่ากระแสละครมันก็มีส่วนในชีวิตของตัวเจนเหมือนกันอย่างเช่นที่เจนเล่าไปว่าเจนไปผับเจนโดนแบบคนมาลวนลามนู่นนี่นั่นในวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนนะคะว่าอย่าตัดสินอย่ามองอะไรที่แบบว่าผ่านจอทีวีอยากให้ทุกคนแบบได้รู้ว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงแล้วก็เคารพความเป็นผู้หญิงอะผู้ชายกับผู้หญิงอะอยากให้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรสเปซหรือแบบมารยาทในการเจอกันนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้ฝากไว้ให้คิด okay. นะคะในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเมียน้อยขอไปแล้วนะคะบายค่ะเทียนแท้